หิมะมันกลับมาอีกแล้วค่ะไหมคะบวกสองบวกสององศานะคะก็โอเคอยู่นะโอเคก็มีน้ำแข็งจับอยู่นะคะเพราะว่าดินมันเปียกเนาะตอนนั้นเราลดน้ำไปแล้วก็มันก็หลังจากนั้นมาอุณหภูมิมันก็ไม่ค่อยร้อนอ่ะค่อนข้างเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดหลังคาสีขาวตอนนี้หลังคาสีขาวนะคะเพราะว่าหลังคาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะนี่บางจุดก็จะเป็นรอยแตกของหิมะนะคะเพราะว่ามันกำลังจะร่วงค่ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ0องศานะคะข้างนอกสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช้าวันพฤหัสที่7มีนาคมคริสต์ศักราช2019นะคะประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากจะมาอัปเดตสภาพอากาศของสวีเดนวันนี้หิมะตกค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ0องศานะคะก็จะอยู่ระหว่างมันก็จะขึ้นๆลงๆนิดนึงนะคะระหว่างลบ2ขึ้นไปจนถึงบวก2ขึ้นๆลงๆบางทีก็0เงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็ได้ทำการไปชมนะคะไปชมแปลงผักที่ทำการเพาะเมล็ดไว้นะคะหว่านเมล็ดลงไปยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าเมล็ดงอกนะคะก็เนื่องจากว่าสาเหตุที่มันยังไม่งอกก็เพราะว่าหลังจากที่เราหว่านแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันลงค่ะเพื่อนๆเมื่อวานอุณหภูมิลดแบบฮวบลงไปอยู่ที่ลบ17องศาค่ะลดเกือบสตาร์ทไม่ติดค่ะเมื่อวานตอนเช้ายิ่งถ้ารถคันไหนที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมนะคะแบตเริ่มเสื่อมเนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยค่ะเมื่อวานก็ตอนที่คุณพอทริกออกไปทำงานเนี่ยคุณพอทริกเขาก็ออกไปเสร็จเขาก็เปิดประตูเข้ามาอีกบอกว่าเธอลองออกไปสตาร์ทรถดูไหมเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิลบ17องศาข้างนอกว่างั้นก็เลยรีบออกไปสตาร์ทรถสตาร์ทอยู่ตั้งนานค่ะเพื่อนๆกว่าจะติดเพราะว่าถ้าเกิดว่าสตาร์ทไม่ติดจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้สายชาร์จแบตเตอรี่นะคะเชื่อมต่อกันระหว่างรถ2คันนี้ค่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากสภาพอากาศนะคะตอนนั้นเปิดจอดรถแล้วก็ลืมเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปทำงาน2 3เอ้ยเมสซี่คอม2 3ชั่วโมงผ่านไปออกมาอีกทีแบตหมดค่ะเพราะว่าลืมค่ะเปิดไฟทิ้งไว้ก็เลยต้องมีการชาร์จแบตโดยการใช้สายชาร์จนะคะสายดำกับสายแดงค่ะแล้วก็เกาะเข้ากับรถ2คันรถเรากับรถอีกคันหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็สตาร์ทรถก็ติดวิลคอมมาอินคอมเดอร์คุณได้ไหมเดคัลเมสซี่คอมอินนี่นะคะคุณหนูประจำบ้านคุณหนูแมวเขาจะจริงๆเขาไม่ชอบอยู่นอกบ้านนะคะช่วงหน้าหนาวเขาก็จะออกมาเฉพาะเวลาที่เราออกมาหนอพอเราเริ่มเกาแค่นั้นแหละเดินลงสีทันทีมันชอบให้คนเกาค่ะเงียบสงบมากค่ะบรรยากาศตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะได้ยินแต่เสียงหายใจตัวเองไม่มีคนเดินผ่านแม้แต่คนเดียวอาเมซี่รายงานตัวค่ะเมซี่ที่มาของชื่อเนี้ยก็มีเพื่อนๆทักมานะคะว่าเหมือนชื่อของนักบอลคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าเมซี่ซึ่งเป็นผู้ชายนะคะแต่เมซี่บ้านนี้เป็นผู้หญิงนะคะ
ลูกชายของคุณพอทริกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแมวตัวนี้นะคะเป็นเจ้าของเมสซี่เขาเอาเมสซี่เนี่ยมาเลี้ยงแล้วเขานึกว่าเป็นแมวตัวผู้แล้วเขาก็ชอบนักบอลคนนี้ที่ชื่อว่าเมสซี่นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อแมวของเขาว่าเมสซี่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ้าวเป็นผู้หญิงเฉยเลยนะคะเป็นแมวตัวเมียเฉยเลยแต่ว่าเวนตาลีแต่ก็คือกว่าจะรู้ว่าเมสซี่เป็นผู้หญิงก็เรียกชื่อเมสซี่จนเมสซี่เขาชินกับชื่อเมสซี่แล้วค่ะก็เลยเรียกเมสซี่ต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอีกทีเดี๋ยวเมสซี่ก็จะสับสนอย่างเงี้ยค่ะเอเลฮึเมสซี่นี่ค่ะคุณหนูเราอยู่ที่ไหนเขาก็จะชอบไปอยู่ที่นั่นค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะเมื่อไหร่ที่ผักงอกก็จะเข้ามาอัปเดตทันทีนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ